n e r ร์ท l k วันนี้ n e r ร์ท l k นะครับเทปต่อมาจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่เปลี่ยนชุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับถ่ายวันเดียวกันไงประหยัดค่าสถานที่ประหยัดค่าสถานที่โอเควันนี้นะฮะก็ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะนั่นก็คือว่าเรามารู้จักบุคคลที่น่าสนใจนะทํางานทําการเขาใช้ชีวิตกันยังไงดีกว่าเกิดเหมือนเดิมเลยเหมือนเทปที่แล้วเลยใครอยากรู้ว่าเกิดยังไงไปดูเทปที่แล้วแล้วกัน ไออใช่เออก็ดีเนาะทําให้คนได้มีโอกาสไปดูดีเอลอื่นด้วยเออดีดีปัจจุบันเนี่ยมันมีทางเรื่องในอาชีพมากมายนะครับผมผมก็อยากจะเอาอาชีพที่เพื่อนๆผมคนรู้จักผมเขาทําแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเจ๋งว่ะมึงไม่ได้อยู่ในกรอบอยู่ไม่อยู่ในโซนที่ชาวบ้านเขาพูดกันปัจจุบันเนี่ยทุกอาชีพมีความหมายทุกอาชีพทําเงินได้อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะหาโอกาสแล้วก็จับอาชีพมันได้ยังไงวันนี้นะก็ต้อนรับนะน้องที่ก็รู้จักกันมาประมาณหนึ่งเป็นน้องที่ค่อนข้างขยันนะฮะทำหาแล มากมายนะฮะวันวันหนึ่งไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเยอะแยะนะฮะเหมือนด่าแล้วฟังดูไม่ได้ชมแขกเลยชมเลยนะน้องไอซ์นะไอแลนด์ธนิชานะครับผมก็หรือว่าไอซ์อะไรนะเทรดเดอร์ธนิชาเทรดเดอร์เออธนิชาเทรดเดอร์นะขอต้อนรับน้องไอซ์ด้วยนะครับเอเวันนี้จะมาขอนนักลงทุนมือใหม่นะคะในการเปิดพอร์ต สอนเทหุ้น่มือใหม่นะคะสำหรับใครที่อยากจะเทเหุ่นเป็น้ามพาดคลิปนี้ค่ะก็ชื่อไอซ์ทัติชาติจตุรบุญน,นะคะ ชื่อในเพจเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าทาทิี่ชาเทรดเดอร์ใช้ชื่อจริงคือตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรไม่ออกเขาชื่อจริงใช่แต่คนในวงการเนี่ยเขาจะเรียกกันไอแลนด์ไอแลนด์ตอนนี้คือจะเปลี่ยนเป็นไอแลนด์ก็ไม่ทันแล้วพี่ทำไมทไมเรียกไอแลนด์อ่ะทั้งนั้นอยู่คนเดียวใช่ ่เหมือนแบบคือเขาเรียกอะไรอะเหมือนเป็นคนที่สมมติเพื่อนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่สมัยมหาลัยใช้ยานเนี้ยคือเขาแค่มาหาเราอ่ะเราจะสามารถตอบโจทย์เขาได้เอออยากได้สินค้าอะไรคือเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างไงเอออยากจะรู้เรื่องอะไรเออแล้วเราอะเรียนเห็นหน้าตานี้จบวิทยาศาสตร์ เพื่อนก็จะชอบมาขอคำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเช่นอยากระเบิดห้องน้ำครูต้องทำอะไรใช้สารไหนนี่เราคุยอะไรกันอยู่ไม่ใช่มันไปไกลแล้วละดึงกลับมาดึงกลับมาก็คือมีทุกอย่างที่เพื่อนต้องการอะไรองี้รู้จักคนเยอะอ่เป็นเรียกเป็น provider อ่ผู้จัดหา ทำอะไรอยู่ตอนนี้เอาแค่ตอนนี้ก่อนตอนนี้เอาแค่ตอนนี้ก็ยากนะเอาแค่ตอนนี้ก่อนตอนเนี้ยก็เยอะนะเอาอ่ะเอาหลักๆก่อนหลักๆก็คือเทรดหุ้นแล้วก็ให้ความรู้ต้องบอกก่อนว่างานนี้เป็นงานฟรีนะคะคือทําเพราะว่าอยากให้ความรู้คนอื่นอยากจะให้นักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไปในแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าคนในปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นว่ามีคนที่โดนหลอกลงทุนเยอะ นะคะไอ้ก็เลยอยากจะแบบสอนให้เขาเนี่ยรู้ว่าวิธีการลงทุนจริงๆอะ่ะโดยที่ไม่ต้องฝากเงินคนอื่นแล้วไม่โดนหลอกเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่านี่เขาเรียก <Mission. S 1> มิชชั่นมิชชั่นใช่พ <laughs> ันธกิจแต่ไอ้ก็ล่าสุดก็<ม>ไปลงไปลง ไม่ดวหนึ่งได้หรอไม่ได้เด bueno> ี๋ยวไปเตู๊ดเอาเดี๋ยวตู๊ดเอาโอเคอ่ะอันนี้คืองานหลักงานต่อต่อมาของแกมีอะไรบ้างอ่ะเล่าเล่าหน่อยงานหลักอันนั้นก็คืองานหลักก็คือเทรดหุ้นใช่ไหมคะแล้วก็สอนใช่ไหมแล้วก็จะมีมีขับเรือเออตอนนี้ก็แบบว่าเป็นเหมือนเอเจนต์แบบว่าให้จองเหลือเป็นทิปไพรเวททิป อืมนะคะมีอีกไหมมีขายเบอร์มงคลเราจะมาดูตรงนี้เลยใช่ไหมใช่เราดูดูเบอร์มงคลเป็นแล้วก็เป็นพิธีกรบ้างค่ะเขาวางก็รับค่ะโอพิธีกรนี่คือพิธีกรงานงานอีเวนต์อย่างนี้เหรอทุกงานเลยเออทุกงานเลยโอเคถ้าเกิดจะให้มันเป็นพิธีกรแทนคุณอ้ําก็ได้ใช่ไหมได้ยินดีค่ะไอ้ไอ้ไอ้มันเคยผมเคยจ้างไอ้มาทำรายการรายการหนึ่งทำให้บริษัทเก่าอ๋อโอเค เลยก็คือยังยิงแอดอยู่เลยทุกวันนี้ยังไม่เลิกยิงเลยแล้วก็เสร็จทํางานเสร็จเร็วจนทีมงานงงเลยใช่ไหมรทีมงานงงว่าไอ้แ้ยทำไมมันมาไวจังวะมาไวัไปไวเออเป็นมาไงทําไมมันถึงจุดนี้แล้วตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยเราเรียนอะไรมาแล้วเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงตอนแรกคือเรียนวิทยาศาสตร์ใส่เสื้อกาวเลยค่ะเราอ่ะเข้าใจว่าสมัยตั้งแต่มัธยมเนี่ย เก่งไงเข้าใจว่าตัวเองเก่งวิทยาศาสตร์ภาษาไทยเกดหนึ่งสังคมเกดสองเงี้ยพี่แต่วิทยาดีเออวิทยาศาสตร์สี่แบบร้อยเต็มร้อยทุกครั้งที่สอบอย่างเงี้ยเออสอบทุกอาทิตย์จริงอ่าไปถามอาจารย์อันนี้แบบว่าคอนเฟิร์มนะคะว่าถามอาจารย์ที่โรงเรียนได้คือร้อยเต็มร้อยอ่ะเคโอเเคออเราก็คิดว่าเราเก่งเราเมพมากเราเทพสุดๆฉะนั้นเราต้องเป็นวิทยาศาสตร์คือตอนเรียนมหาลัยมัธยมกับมหาลัยไม่เหมือนกันพอเข้าไปที่มหาลัยปุ๊บนะคะ กลายเป็นว่าอยู่ในห้องแลบเขาให้ตรวจแบบโปรตีนในไข่ให้เห็นไข่ขาวยืดอ่ะอ้วกไม่ร <c oughs> อด <c oughs> น่คุณที่รัไม่รอด <c oughs> ไม่รอด <c oughs> ไข่ขา <c oughs> <c oughs> วซะงั้นอรวกแล้วเขาให้บดหมูได้กินหมูอ้วกมลม <c oughs> เอ้ยอันนี้เป็นลมแบบจริงจังเข้าโรงพยาบาลอะเออเปคนเซนซิทีฟกับกลิ่นนะคะอันอันนี้คือพบว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ตอนไหนปีหนึ่งะมหาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองก็เป็นเลยค่ะอ้าวเหรอเอาแล้วตอนก่อนหน้วนั้นมึงอยู่ยังไงวะโอ้ยแล้วก็คือถามว่าอยู่ยังไงอะเข้าแ l บก็คือเป็นลมอย่างนั้นบ่อยๆกลิ่นไม่ดีหน่อยก็คือเป็นแหละแล้วมึงจบปะจบปะ ว้าวเขาให้ตรวจปัสสาวะอะไรเงี้ยหาสารเคมีในคนน่ะเป็นลมขี่มอไซค์กลับบ้านได้กลิ่นยังไม่ทันเข้าห้องแลบเลยไม่ไหวแอมโมเนียไม่ไหวกลับแต่อาจารย์รู้ว่าเราจะเป็นลมเขาก็เลยให้กลับแล้วเราค่อยไปเขียนแบบสรุปเอาอะเหมือนแบบรอให้มันเสร็จก่อนแล้วเราก็ไปนั่งจดเขาเรียกอะไรจดเออจดผลสรุปเอาโอววววว่วว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 ้อวเวว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 วะแล้วหลังจากนั้นยังไงตววทีเนี้ยรู้แล้วว่า ไปไม่รอดอันนี้ถามนิดนึงถามเจาะอีกหนึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นโรคเป็นอะไรปะเราได้ไปตรวจพบเอกไปถามหมอไหมเป็นเป็นเรื่องของเลือดน้อยน้อยอันนี้เข้าเรื่องส่วนตัวเยอะเลยนะก็เลือดน้อยด้วยเป็นเหมือนพาหะทาลซิเมียอะไรอย่างงี้เราก็จะบอกว่าจมูกดีด้วยได้กลิ่นไวอ๋อเป็นคนจมูกดีไปตามหาอะไรสักอย่างนี้ใช่หมาไม่ใช่หมาโอเคไม่มันก็คือประมาณว่าเ โอเคมันเหมือนกับมันอาจจะมีความผิดปกติในร่างกายของเราแหละแล้วมันมีผลต่อการรับรับจะบอกรับรสก็ไม่ได้รับสารเคมีรับกลิ่นรับรสเฉยเลยบ้างน้ำหงน้ำหอมนี่มีไหมมีบางบางอันที่ฉุนฉุนแล้วไม่เอาไหมมีแบบว่ากลิ่นแบบอ่าอย่างเราไปเจอกลิ่นกลิศนาอะไรเงี้ยเออเรียบร้อยเลยปิดสนาเลยใช่โอหนั่นเป็นผิดสนานน่ปิดสนาและอันนั้นนะจริงเออแต่ว่าพอไปให้คนอื่นให้แม่เงี้ยก็เขาเขาใช้แม่ชอบแม่ก็ดมเนี่ยใช่เดี๋ยว น้ำหอมวไอ้ไม่ใช่ยอ็งรูไม่ได้อะดได้สนตัวเองแม่งเลยไอ้ป้าอ่ะโอเคก็รู้แล้วตัวเองไม่รอดก็เลยต้องหาอาชีพอื่น พอทีเนี้ยกลายเป็นว่าเวลาเราพรีเซนต์งานนะเราพูดเก่งล้วก็ขำตัวเองเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยพูดเก่งมากเหมือนไปเรู้เออไม่รู้ทําหรือไม่ทําอ่ะแถมเก่งมันเป็นสกิลหนึ่งที่ติดตัวพี่เหมือนเราอ่านหนังสือเยอะตอนเด็กอ่านหนังสือเยอะมากจนแม่แบบว่าเอามือทุบหัวแบบหยุดได้แล้วอย่างเงี้ยเราออกมาพบปะผู้คนทุบแบบนี้นะหนังสืออะไรหนังสืออะไรหนังสือการ์ตูนไม่ไม่ไม่ก็ดีแล้วแหละแต่เหมือนว่ามันมีการ์ตูนการ์ตูนปกติใช่ไหมอ๋อไง ก็มีหมดแหละจริงๆก็อ่านทุกแนวจริงๆชอบอ่านแบบว่าปัตยาจิตวิทยาแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นมึงเล่นแต่เด็กเลยเหรอเด็กเลยจิตวิทยาใช่ใช่ช่เออเป็นแปลกป่ะชอบแบบอ่านปัตยาชอบอ่านจิตวิทยาชอบอ่านหนังสือศิลปะก็เลยมีว์ดดิ้งเยอะในหัวเยอะเยอะมากเยอะที่สุดแบบว่าอาจารย์ก็คือฟังแล้วแบบเคิร์มอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบเธอเหมือนแบบคนที่เหมาะกับอาชีพ ที่มันควรจะไปทางการแสดงควรจะไปเรียนนิเทศแต่ตอนนั้นน่ะมาผิดทางแล้วใช่มาผิดทางคือเช้ก็เซลว่านันเก่งวิทย์เว้ยอันนี้น้องๆต้องฟังไว้นะคะการเลือกเรียนอ่ะการเรียนได้อ่ะกับได้เรียนอ่ะไม่เหมือนกันเออได้เรียนสิ่งที่เราควรจะเป็นอ่ะที่เราชอบสิ่งที่เราใช่อ่ะมันดีกว่าเพราะว่าแบบสุดท้ายอ่ะคุณคิดว่าอ่ะ คุณไปเรียนอะไรที่คุณเก่งแต่จริงๆคุณอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆคุณอาจจะไม่เหมาะจริงๆมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปเลยอเรารู้สึกเสียเวลาไหมไม่ไม่หรอกเท่เออเาวอ่ะเขาให้ขี่ออกนอกแ l บนะขี่มอไซค์รอบมหาลัยเลยโชวสาวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงผายยังเนี่ยไม่ใช่เราคุยกับใครกันอยู่คนก็จะงงว่าไอ้เป็นไข่อะไรแกเขาชอบเแบบชอบโชว์ชอบใส่แบบเสื้อกราวดูเท่แล้วก็พูดเก่ง พอเวลาพีเซนต์ผลแ l a บหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีคําพูดที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเออแล้วก็เป็นคนพูดจาชัดถ้อยชัดคำอะคะ่ะทีนี้ก็กลายเป็นอาจารย์อะเห็นแววก็มีรุ่นพี่เห็นแววอีกที่มหาหลัยเขาก็จับเราไปเป็นพิธีกร งานไหว้ครูนู่นนี่นั่นอ่าเป็นทุกเป็นเป็นเขาเรียกพิธีกรต้องเริ่มจากงานไหว้ครูแหละใช่เออหลายคนมาจากงานไหว้ครูเออเอเราก็สามารถทําได้ครับแล้วให้อ่านกรอนอย่างเงี้ยมันจะมีวักที่เขาพิมพ์ขาดอะ เออเออมเองจ้าฉันแต่งเองตรงนั้นสดๆวมาเออว้ไเป็นคนหัวไวก็เลยไปทํางานสายนี้ใช่เขาก็เลยดึงไปเป็นพิธีกรแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มีบริษัทบริษัทหนึ่งเขาก็เราเอาเราเนี่ยจับเราเข้าไปอยู่ในงานพิธีกร ก็เริ s <S mm. 8, ่มจากงานแบบบ้านและสวนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรงานใหญ่เพื่อนเนี่ยงานใหญ่มากตอนนั้นอ่ะแปดวันแปดพันคิดว่าได้เงินเยอะมากนะคะอยู่มหาลัยมันได้เยอะขนาดนี้หรอปัจจุบันนี้ไหลัยปัจจุบันคือวันละไมใช่เหรออันนั้นอ่ะแปดวันแปดพันนะพี่เออเข้าใจแปดวันแปดพันนี่นี่น้อยนะเพราะวันละพันหนึ่ง ไม่เด็กมหาลัยกับเงินวันละพันนะเว้ยไม่รู้อะเยอะนะเยอะก็เยอะก็เยอะก็เยอะแหละใช่สมัยเรียนะผมกี่สิบปีแล้วอะใช่ไหมอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขารู้ว่าแกเออเอ่ะแล้วมันมีพี่ที่อยู่บูธอะมันเริ่มจาก เนี่ยเราเริ่มเป็นพิธีกรแล้วบ้านสวนตั้งแต่มหาลัยเลยเขาเริ่มมาคุยกับเราบูธข้างๆอ่ะบูธสวยๆพวกพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ MC บูธอื่นเขาถามว่าน้องได้วันละเท่าไหร่ฉันก็เผาฉันก็พรีเซนต์เลยวันละพันเว้ยวันละพันวันละแปดร้อยเองวันละแปดร้อยโอเควันแปดอ๋อสิบอันโอเคใช่แต่ไม่โดนหักภาษีทีนี้เราก็เลยแล้วปกติของเรากันเท่าไหร่ข้ากันวันละแบบ เยอะกว่านั้นอ่ะสามพันหลายเออหลายห0า0พันใช่คนมือโดนหลอกนี่ใช่ไม่ได้โดนหลอกหรอกเราก็ถือว่าเราไปฝึกงานเนาะเพราะว่าความเป็นจริงอ่ะเรางานแรกได้ขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคมันต้องคิดในมุมว่านี่ first job เว้ย first job ใช่ first job ผิดอีกเออ first job เราได้แปดพันเนี่ยโดยไม่หักภาษีด้วยนะ เออเยอะเลยโอเคเลยโอเคเฮ้เดี๋ยวพูดเรื่องภาษีเยอะเดี๋ยวโดนจับอ่ะหลังจากนั้นเราก็มาเป็นพิธีกรพอเรียนอ่าพอเรียนจบมหาลัยปุ๊บด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันหาได้แบบเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้รับเลทเดิร์มานะคือแบบอัพอ่าอัพอัพเลเวลละเข้าตัวตอนแรกแปดอเป็นแปดร้อยห้ปดร้อยห้าสิบเข้าจานหนึ่งอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้เยอะกว่านั้นแหละเยอะกว่าเยอะกว่ามากนะคะด้วยสกิลเราเราก็เริ่มแบบ หัดพูดหน้ากระจกนู่นนี่นั่น <ừ> แต่ทีนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องเคยได้ยินว่าอาชีพพวกเนะี้ยอีเวนต์อะ,ระ,ะระยะเวลาสั้นนะครัพ <ừ> ายุเยอะขึ้นมีเด็กใหม่ขึ้นมา <ừ> หรือมีมันเป็นงานที่คนอื่นทําแทนแล้วได้ค่ะ เขาก็จะมีคนมาแทนเราอแต่กลายเป็นแบบโอเคเราก็คิดว่ามันไม่มั่นคงแหละอตอนนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าแต่ฉันหาเงินได้เยอะนะคือเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยอ่ะเลี้ยงยายเลี้ยงแม่ที่บ้านไม่เคยส่งเรียนนะคะคือเราก็แบบหาเงินเองตั้งแต่เรียนแล้วก็ส่งเงินให้ที่บ้านด้วยซ้ําก็คิดว่ามันก็พลาวนะตัวใหญ่เลยใช่รู้สึกว่าตัวเราแบบ บอจูเนอร์เลยเปิดไฟแดงเลยว้าวเอ้วดอกถึงว่าแม่งวันก่อนน่าจะใช่นะน่าจะใช่เรล่าแน่แน่ขับซาตาเนี่ยโอ้โหขับรถด้วยเป็นโอ้ใช่ขับรถด้เป็นนะคะก็กลายเป็นเราเข้าไปถึงตรงไหนเนี่ยก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่รู้สึกว่าภูมิใจตัวใหญ่ใช่แต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าไปเจอ คนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าเราเอ,อ,อ,อแล้วเขาแบบว่าสกิลเขาเยอะมากคือเป็นแบบวงสังคมเดียวกันเ,ออเราก็แบบเริ่มดูว่าเขาทําอะไรเออเออเออ,เ,อ,อเขาทําอะไรเขาก็มีการเทรดมีการลงทุนอายุน้อยกว่าเราด้วยนะ กมันมีอย่างนี้นี่หว่าเอออ่ะเราก็รู้แล้วว่าการฝากเงินในธนาคารเฉยๆเนี่ยนิ่งๆมันไม่ได้มีอะไรขึ้นมาไม่เวิร์กไม่เวิร์กเริ่มเอาไปลงทุนนะคะเริ่มไปลงทุนเริ่มจากกองทุนก่อนเลยไม่รู้เรื่องไงกองทุนง่ายง่ายง่าย่ศึกษาเองก็คือศึกษาว่าเออมันมี ที่ไหนบ้างอะไรน่าสนใจลงกองทุนปุ๊บกำไรงามเลยอไรอบบรี้ยดีจริงเขาใช่ไม่คือแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการถือระยะยาวมากๆเป็น10ปีเลยค่ะเราถึงจะเห็นผลนะคะถือเป็นสิปีเพิ่งได้เงินแต่ในขณะที่แบบว่าเราเนี่ยเราอไปเปิดพอร์ตหุ้นออ เปิดพอร์ตหุ้นแล้วเราก็เปรียบเทียบกันระหว่างสองพอร์ตหุ้นเนี่ยวางไว้นิ่งๆเหมือนกันอแต่ด้วยความที่เราซื้อหุ้นอะมันเป็นหลายตัวกองทุนเนี่ยมันหลายตัวเอามารวมกันเขาเลือกให้เรากลายเป็นว่าเอยผลตอบแทนกองทุนมันไม่ดีเท่าหุ้นใช่ค่ะและจุดเปลี่ยนที่กลายมาแบบว่าใช้คําว่าเทรดเดอร์อะคือเอาพึ่งไม่กี่ปีนี้เองช่วงโควิดนี้เองค่ะช่วงโควิดอะไอ้ถอนเงินจากกองทุนมาหมดเลยเพราะว่ากองทุนอะขาดทุนเยอะ ไม่ได้ต่างจากหุ้นเลยค่ะทุนเยอะมากอันนี้ไม่ได้แบบชี้นำนะว่ามันไม่ดีหรืออะไรแต่แค่เราอะรู้ว่าเราต้องสวิปเราต้องปรับพอร์ตเนยในมุมของเราณนะวันนั้นอ่ะดีกว่าใช่เราอะเอาเงินจากการทำงานของเราใช่ไหมมาลงทุนอ่าก็คือเอาแรงไปทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาเงินเนี่ยให้มาทำงานต่อให้เรานะคะหาเงินมาได้ลงทุนหาเงินมาได้ลงทุนแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ราบรื่นการลงทุนมันก็จะมีจังหวะที่มันล่วง ล่วงลงไปยิ่งโควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตมันเป็นวิกฤตคนเทขายเทขายกองทุนไอ้ขาดทุนหนักไอ้ก็เลยสวิปนะคะถอนเงินออกมาแล้วก็เอาไปลงในหุ้นถอนเงินด้านที่ขาดทุนอยู่แล้วขาดทุนก็คือยอมเลยยอมเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่งั้นยอมออกก่อนยอมออกก่อนแล้วตลาดหุ้นะจังหวะนั้คนกลัวมากก็เลยทําให้ราคาหุ้นต่ําต่ํามาก จังหวะนั้นซื้ออะไรก็กําไรหมดอถามหน่อยแล้วทําไมเราถึงกล้าในจังหวะที่โควิดมันสถานการณ์ม,มันแปรปวนได้ตลอดอะ่ะเพราะว่าแอเริ่มทํางานเป็นพิธีกรตั้งแต่เด็กใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยจังหวะที่เราถือกองทุนมาระยะเวลาช่วงนั้นอะที่เป็นสิบปีนะคะม,ม,มันทําให้เรารู้ว่าเราผ่านวิกฤตเล็กๆมาอย่างเช่นวิกฤตทางการเมือง อะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้แล้วว่ามันจะมีจังหวะที่มันล่วง๋ยวมันจะกลับมาแล้วเราก็ศึกษาคือไอ้แกเป็นคนบอกแล้วว่าอ่านหนังสือเยอะแล้วศึกษาเยอะการซื้อกองทุนนี้อ่านหนังสือเป็นนันน้านะบางคนบอกรู้แค่นี้รู้แค่ชื่อว่าลงทุนอะไรบางลงทุนแล้วไอ้ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้จะเจาะลึกๆลงไปว่าบริษัทนี้ทําอะไรนู่นนี่นั่นไปดูกรบการเงินคือเป็นคนดูเยอะแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ่หุ้นเนี่ยนะมันเกิดมาก่อนเราอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะมันเจอวิกฤตผ่าน หุ้นเขาผ่านวิกฤตมาเยอะกว่าเราเขาเกิดมามก่อนเราอะอแต่เขารอดทุกวิกฤตเลยสุดท้ายแล้วมันจะรีเทิร์นกลับมามันจะกลับมาได้แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าหุ้นตัวไหน ัวไหนน่าสนใจแต่ตลาดหุ้นยังไงคือมันไม่ตายใช่มันไม่ตายาแต่คืออยู่ว่าเราจะไปลงตัวไหนมากกว่านี่พูดถูกก็คือเราไม่เห็นว่าตลาดหุ้นจะตายเลยคนตายไปตั้งกี่คนแล้วหุ้นตลาดหุ้นยังอยู่ไอ้อก็รู้สึกว่ามันไม่ตายหายไปไหนแล้วถ้าจะเอาเงินแช่ไว้ในกองทุนเฉยๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร COVID ่โควิดจะจบไป นะ,ะแล้วก็มันจะรีเทิร์นกลับมาเมื่อไหร่รก็เลยถอนออกมาทั้งหมดยอมขาดทุนเพื่อเอามาใส่ในหุน้นใช่ซื้อหุ้นในจังหวะโควิดในทีแล้วได้กำไรทุกตัวกำไรทุกตัวคือพอร์ตเขียวอพอร์ตเขียวแบบเขียวเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กำไรเยอะขนาดนี้แต่ความรู้เรายังไม่แน่นพอ เรียนดิหาอาจารย์ค่ะนึกออกไหมทีนี้เรารู้ว่าการที่เราลงทุนในช่วงวิกฤตหุ้นมันถูกทุกตัวเราต้องหาอาจารย์ลงเรียนเลยอก็ไปเรียนกับเรียนกับมันนี่ฮีโร่แล้วก็เรียนไปถึงจุดหนึ่งก็แล้วก็เลยอยากทํางานกับเขาเพราะเรารู้สึกว่าการแค่เราเรียนเฉยเฉยอ่ะมันยังรู้ไม่มาพอเราต้องคุกคีต้องออกไปใช้ต้องออกไปเล่าต้องออกไปคุยใช่มันเหมือนกับว่าเป็นการอินพุต ข้อมูลเข้ามาในตัวเราในสมองเราเสร็จเราก็ต้องเอาพุทออกไปวิธีการเอาพุทของไงคือการถ่ายทอดให้คนอื่นรู้อะค่ะบางทีอะคิดมันไม่มีคนฟังด้วยซ้ำแต่เราอะอได้เอาพุทออกไปมันกลายเป็นว่าเราจำเราก็เลยคล่องเลย จริงจงอันนี้เสริมของทางไอซิหนึ่งว่าผมอ่ะก็ไปอ่านบทวิจัยมาเหมือนกันว่าอตอนนี้โดยปกติกติะเวลาเราอ่านอะไรมาะแล้วเราจดจำแล้วเราไม่เอาไปใฉะม,ม,มันจะได้ผลน้อยกว่าเราอ่านมาจดจำแล้วเอาไปพูดกับชาวบ้านเอาไปพูดคนนั้นคนนี้อมันจะดีกว่าอ,อันนี้เสริม ว่าบทวิจัยมันมีอยู่จริงเหมือนเมื่อกี้นี่คือเราฟังโอลิแฟนแล้วกิได้ฟังแล้วต้องไปใช้แล้วใช่ทุกต้องไปทำะกูขอเปิดแอนเมื่อไหร่ตอนเมื่อไหร่อ๋อเออโอเคเดี๋ยวแวะถามไวหนึ่งตอนภาวะวิกฤตของโควิดเนี่ยคือไอเล่นหุ้น เป็นหุ้นไทยหุ้นหุ้นตักชาติครับหุ้นไทยหุ้นไทยอ๋อหุ้นไทยล้วนเนาะใช่เพราะว่าตอนนั้นไอ้รู้แล้วว่าไม่มีความรู้เรื่องในเรื่องของค่าเงินเท่าไหร่ถ้าไปต่างประเทศเนี่อาจจะแบบว่าแพ้อะค่ะอือแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยค่ะ คือพูดใช้ภาษาอังกฤษแค่แบบตอบใช่เข้าใจเข้าใจขอบคุณที่จริงใจคุยล้อเล่นเอาไว้แบบว่าคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าจะให้ไปแบบโอ้โหบิซนเนสเลยอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างไม่ได้โอเคที่เมื่อกี้ถามมาเพราะว่าผมดันไปติ๊งเรื่องเกมสต็อปขึ้นมามันจะมีภาวะไอช่วงวิกฤตโควิดนี่แหละที่เต็มเกมสต็อปมันอยู่ขึ้นมามันกลายเป็นข่าวเลยแบบอยู่ดีเป็นหุ้นที่แบบว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมไปดูภาพยนตร์ได้ดัมมันนี่ใช่ นะฮะแต่พอดีที่ถามาเพราะอยากรู้ว่าเออในเมืองนอกมันก็จะมีเหมือนกันในคนที่แบบว่ากล้าเล่นในจังหวะเวลานั้นอะไรเงี้ยเออเลาอยากจะทราบว่าเออแบบไม่แน่ใจว่าอันนี้ไปแตะหุ้นนอกไหมถ้าเกิดหุ้นนอกโอเคอะไม่แตะก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้ไอซ์<ม> I, ดูดูเป็นคนที่เหมือนเดินเกมง่ายๆนะ<ม>ในชีวิตคือเหมือน <laughs> คือบันไดต่อบันไดหนึ่งบันไดต่อบันไดหนึ่งเรามีวิกฤตอะไรที่ทำให้คิดเยอะไหมหรือว่าเนี่ย พอนั่งฟังเนี่ยคือพี่อยากจะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีชีวิตใครหรอกที่แบบว่าแม่งสไลเดอร์เลอเกินไอัชีวิตแม่งง่ายเลอเกินอะไรเงี้ยไม่ง่ายไม่ง่ายสักอย่างจังหวะที่ไอ้เริ่มลงทุนเนี่ยมันก็มีขาดทุนอยู่แล้วเออตั้งแต่กองทุนก็ขาดทุนพี่คิดดูว่าการใช้เวลา10ปีในการได้กําไรอ่ะมันช้าป่ะช้านอะเออช้ามากโอดเราต้องอดทนขนาดไหนเราต้องเป็นคนที่อดทนมากนะเออแล้วเราต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ในจิตใจในในตัวกองทุนที่เราถือหรือแม้กระทั่หงหุ้นไม่รู้ว่าเลือกถูกเลือกผิดเอ,ออแล้วมันจะง่ายได้ยังไงถ้าง่ายอ่ะมันจะต้องไปเรียนเหรออืบางคนบอกว่าเรียนแค่ในออนไลน์ก็พอแล้ว อ่าจริงๆอย่างมันพอนะแต่คุณจะขยันพอป่ะถ้าไม่มีคนมาจิ้มให้คุณนะว่าเอ้ยฉันต้องทำคุณต้องทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณต้องดูอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ทําหรอกขี้เกียจนี่นี่อันนี้ส่วนตัววะเนี่ยนี่บ่นอะไรไรวะเนี่ยบ่นลูกศิษย์มีปัญหาปหมเนี่ยไม่มีไม่มีล้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะขยันเพราะว่าการส่วนใหญ่่ะเขาจะมาเรียนพวกเนี้ยเขาขยันอยู่แหละคนที่เขาตั้งใจมาเรียนนะคะอ๋าก็มีสอนส่วนตัวด้วยทุกวันเนี้ยสมัยก่อนก็ไม่มีนะสอนแต่ออนไลน์แล้วก็แบบ เราอะรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่เราแพ้เราเคยขาดทุนเคยไปเล่าเหมือนกันในมันนี่ฮีโร่เลยในช่องนะคะว่าเออเคยขาดทุนหนักสุดเนี่ยแค่ห้าแสนบาทเองอืแต่จังหวะนั้นนะรู้แหละคือฉันรู้ตัวแล้วว่าห้าแสนอ่ะมันไม่ได้น้อยนะเวยกับเด็กอายุยี่สิบตนอ่ะไม่น้อยไม่น้อยดีไม่ใช่ห้าแสนไม่น้อยเลยใช่ ขนาดบอกว่าเราทํางานได้เงินวันละ800เนี่ยเรายังดีใจจะตายแล้วบอกว่าเราไปขาดทุน500แสนอะแล้วมันมีทางไหนไหมที่เราจะแบบว่าหยุดขาดทุนขนาดเนี้ยได้ก็ต้องศึกษาหนักมากและช่วงโควิดนะคะไอ้ศึกษาหุ้นเพิ่มเนี่ยเอาต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเราศึกษาฟันดัมเมนทอคือพื้นฐานหุ้นอแต่เราเทรดไม่เป็นเลยเทรดหุ้นไม่เป็นดูกราฟไม่เป็นดูเป็นแต่แท่งเทียนทีนี้ อ่ะกลายเป็นว่าเราไปขาดทุนมาเพราะเรารู้น้อยไงห้าแสนเลยนะอ่าหน้าซีดอยู่นะเดินเซย,ย์ๆทีนี้ก็เลยหาอาจารย์แล้วเริ่มเรียนเทรดเริ่มเรียนเทรดบ,บ้างเออ,อสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีความรู้ทั้งสองสายเลยแล้วระหว่างทางอะคะ่ะช่วงที่ให้เรียนอะ่ะบอกเลยนะว่าเครียดมากขนาดที่แบบยอมเสียทุกอย่าง ื่อแรกมันมามเพราะว่าตั้งเป้าแล้วว่าเราอจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มากพออมไม่ได้คิดนะว่าจะเอาไอ้นี่เลี้ยงชีพนะตอนแรกอ่ะแต่คิดว่าเราต้องมีความรู้มากพอแล้วทาให้คนรอบตัวเราอ่ะลงทุนถูกทางเออไม่โดนหลอกอทีเนี้ยสามปีที่ไอ้ไอ้เรียนหุ้นปีหนึ่งแต่อีกสองปีเราศึกษาเองนะศึกษาเองทดลองเองอ ไม่ไปหาเพื่อนอเราแรกเลยไม่คุยไม่คุยกับใครเลยกับครอบครัวนี้นานๆคุยทีด้วยแยกตัวออกจากสังคมเออแยกตัวจากสังคมคือเป็นคนที่แบบว่า introvert มากอ่ะดูแบบว่าภายนอกดูแบบ extrovert ทำอะไรหลายอย่างมากเลยเออแต่ว่าในช่วงที่เทรดหุ้นเรียนอยู่อไม่เอาใครเลยอื มเป็นคนที่แบบไม่เฟลลี่ไม่คุยับใครเดินไปเจอเพื่อนเพื่อนข้างบ้านเนี้ยตาลอยไปอยู่บนฟ้าคือสมองเราอะคิดแต่เรื่องนั้นอะฉันจะทํายังไงให้ชนะฉันจะทำยังไงให้มันทําได้กดดันมากกดดันตัวเองกดดันตัวเองมากมากอะค่ะเพื่อที่จะชนะเกมนี้ให้ได้ใช่แต่สุดท้ายไม่มีใครชนะได้หรอกค่ะอ่าไม่แต่เข้าใจในภาวะคนเราอะเวลาแบบ เหมือนกับรับอินโฟเมชันเยอะอะบางทีเราจะบางทีเราอาจจะเสียสมดุลต่อไปใช่เราโอเวอร์โหลดอ่าเราแล้วเราสึกว่าเราต้องคิดเอยถ้าเกิดมันไปทางนี้ทางนี้ไม่ได้กูไปทางหนึ่งไปทางนั้นไม่ได้กูไปทางคือมันจะพยายามมีหาแผงผ่านของมันเรื่อยๆใช่ป่ะก็หาทางที่เป็นจุดสิ้นสุดของเราเราสึกว่าเราอันนี้เป็นจุดที่พอใจของเราแต่ถึงจุดหนึ่งสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้ว่าตลาดหุ้นไม่มีใครชนะใช่มีแต่ตัวที่อยู่กับมันให้ได้ใช่คำถามคำถามที่พี่อยากถามก็คือว่า ในช่วงเวลาที่เราผ่านมาช่วงที่เราแบบโอเวอร์โหลดตัวเองเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนอกจากเรื่องอหุน้นอาอจริงๆนะคือรู้เลยว่าคนรอบข้างสําคัญมากเ,ออเพราะว่าในช่วงที่เราแบบว่าดิ่งสุดๆเนี่ยต้องมีใครสักคนที่เราต้องคุยด้วยได้เพราะมันมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าพอไอ้ทำได้ทุกอย่างนะอตอนที่โอเวอร์โหลด ไม่รับงานไม่เจอเพื่อนเชื่อป้าง,งานก็ไม่รับนะอพอให้เขาเสนอมาแบบเป็นพิธีกรงานสัมมนาวันละหมื่นไม่เอานะอโอ้ยิงบังบลล่ะไม่ได้หยิงแต่เราสึกว่าเราอ่ะโฟกัสไม่ได้เราจะหลุดโฟกัสต,ตรงนี้ไม่ได,ไได้เพราะว่าเราอยากเป็นคนที่มีความรู้จรงิงๆมันเป็นเอ็กซ์เพรสมันเหมือนอย่างนี้ปะมันเหมือนตอนนั้นใจเราเลือกไปแล้วว่าเอ้ยจะไปทางนี้เทรดเดอร์เนี่ยไม่ทางเนี้ยอื มันใช่กูแน่แน่ใช่ทุกอย่างที่มันเป็นอะไรที่มันคิดว่ามันไม่จําเป็นในจังหวะเวลานั้นช่วงเวลานั้นอ่ะทิ้งไปหมดเลยทิ้งหมดทิ้งหมดอคะแม้กระทั่งแบบว่าผู้ชมผู้ชายก็ไม่เหลือแรงอมดจริงเรย่เนี่ยเขาไม่จะเขาก็ชัดเจนไงโอเคแล้วตอนนี้คือพอหลังจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคนรอบข้างสาคัญมากสำคัญมากเพราะว่าจังหวะนั้นนะคะมันมีช่วงที่เราอ่ะทาสาเร็จแล้วอในคุมของเรานะในมุมของเรายังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโหเก่งจัด เราอะคิดว่าเราไม่ดีพอตลอดเวลาเลยนะจังหวะนั้นอะแต่ว่าที่ทําสําเร็จนี่หมายถึงว่าเราสามารถทํากําไรจากมันและเลี้ยงชีพได้จนแบบว่าเออเราอยู่รอดทุกเดือนทุกเดือนเราสามารถหาเงินมาจ่ายฟิกคอร์สของเราได้เนี่ยเราทําได้แล้วแล้วก็สอนคนอื่นได้แล้วเพราะเรามีความรู้มากพอจังหวะนั้นไม่อยากอยู่ละใช่เพราะความรู้สึกดึงดราม่าไหมนะแต่ตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่า ก็ทําได้ทุกอย่างแล้วนี่บ้านท่านก็ซื้อได้ซื้อได้เพราะหุ้นด้วยนะคะเออเพราะว่าโควิดเลยเออก็มาซื้อบ้านก็มีความสุขก็มีเวลาให้ครอบครัวแล้วนะซื้อประกันครอบคลุมแล้วนะซื้อประกันให้คนที่เรารักอ่ะเออคอมพิวตแล้วนี่คอมพิวตแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเออสอนหุ้นก็สอนได้แล้วนี่ก็ทําข้อมูลไว้ในอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ตลอดไปเรียนฟรีด้วยพวกเธอก็มาศึกษาสิไม่มีอะไรต้องทําแล้วอ่ะอุยแบบ จังหวะนั้นนะคะถ้าไม่ได้เพื่อนดึงขึ้นมานะก็คงไปแล้วเหมือนกันไม่มีใครเคยรู้มุมนี้ของอไรเลยเพราะว่าล่าเริงมากนะภายนอกอ่ะถูกต้องล่าเริงมากแต่ตอนนั้นอะความรู้สึกคือฉันพอแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้ดราม่ามันแบบอันนี้มันมันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ไม่แต่อันนี้อันนี้ถ้พูดอย่างนี้ในมุมของบุคคลทั่วไปอะถ้าเกิดเวลาเรารู้สึกพอกับอะไรอย่างเช่นอะถ้าเกิดเราจะใช้คําว่ารีทายเมนเนาะเกษียณเนาะ แตเราก็ไม่ได้คิดว่าการเสียนเสร็จนั่นคือหมายถึงว่าเราจะทิ้งชีวิตเราไงไม่ได้ไม่ได้จะตายนะแต่แค่รู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนชีวิตมันว่างเปล่าอก็คงไม่ต้องทําอะไรแล้วมั้งทีนี้แม่งนอนอันนี้เพื่อนเขาจะความหมายแล้วเพื่อนเขาไปฉุดขึ้นมานะใช่ผมนี่อินบ็อกไปบอกว่ามึงโลกแคบวะมี่า จากไหวะมึงไปทำองอรู่มึงโลแคบอะแต่เอาเป็นว่าถึงจุดหนึ่งที่ไอซเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วมันอิ่มตัวจากการเรียนรู้ประมาณหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็ใช่มันรู้สึกดาวก็เลยทำให้แบบเหมือนมีเพื่อนเนี่ยก็ก็คอยฉุดก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออ คนรอบข้างให้สำคัญใช่อินสตาแกรมอ่ะจะมีโค้ดเฟนใช่ปะเออเอองงแงเว้ยเออมันงงงงแต่ไม่ทำเป็พับบิกรูไงเราก็ให้กับเพื่อนสนิทเราก็งงแงเหนื่อยมากเลยอะเครียดมากเลยเทดก็แบบไม่เข้ามือเลยเออคือเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอไม่ดีพอสักทีเออรู้สึกว่าเราให้ความรู้คนอื่นได้แต่เรายังไม่ดีพออืเลยรู้สึกว่าเอ๊ะกูจะมีหน้าไปสอนเขาได้ยังไงวะเออแต่ทีนี้มันก็มีคนนึงบอกว่าความเป็นจริงอะเราอะทำได้ แต่แบบเผอิญว่าเราอาจจะตั้งเป้าเราไว้สูงตั้งเป้าเราไว้สูงเกินมันก็เลยทําให้เราอ่ะแบบดิ่งดาวอะไรเงี้ยค่ะล้วก็เครียดเกินไปจนไม่ไม่เจอใครเลยแล้วเข้าใจว่าต้องดีมากกว่านี้ต้องดีมากกว่านี้ต้องทําให้ได้สุดท้ายอ่ะมีอ่ามีคุยกับพี่อัําพี่อัํมด่าก็เลยแบบว่าได้สติได้สติหนึ่งจุดอ่าหนึ่งหนึ่งช็อตแล้วเพื่อนโทรมาเห็นความเป็นห่วงของเพื่อนท่านยังมีคนที่รักฉันนะอ่าไม่พอมีอาจารย์ท่านหนึ่ง วดท่านหนึ่งที <ism> ่ไม่ได้อยู่ในช่องด้วยกันด้วยนะเราอ่ะมีคนอ่ะจ้างไอ้ไปสอนหุ้นอให้เป็นลายหวันสอนเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยนะเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะไม่ดีพอเราไม่เก่งพอเราสอนไม่ได้หรอก เราจะไปสอนได้ยังไงอะไรงงป้าย้อนแย้งมาทั้งที่ตัวเองอ่ะสอนฟรีใน u t u b e ในในช่องทางโซเชียลอยู่แล้วแต่เราอ่ะไม่กล้าไปเจอตัวคนคนอื่นเพราะกลัวว่าเขาจะมองว่าเราเก่งไม่พอใช่ไม่กล้าไม่กล้ารับตอนแบบเขาส่งคลิปดรนิเวศแล้วมันมีคำหนึ่งที่ดรนิเวศพูดขึ้นมาว่าถ้าเรามีความรู้ก็จงแบ่งปันเถอะอะไรประมาณนี้รู้อะไรก็แบ่งไปเฮอะใช่รู้ก็สอนคนอื่นไปสิถ้าในเมื่อเธอก็ต้องรู้มากกว่า อ่าแล้วก็มีพี่ท่านนึงบอกว่าใช่การให้ความรู้คนอื่นอ่ะมันเป็นประโยชน์อืแต่น้องอ่ะแค่คิดว่าตอนเนี้ยน้องไม่ดีพอน้องก็เลยไม่ทํามันแล้วก็หยุดมันไปซะดื้อแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเราก็กลับมาค่ะท b แบ็กเบบี้ทำแบ็กตอนนี้ก็เลยแบบว่าโอเคใครที่แบบจะให้สอนส่วนตัวก็ก็รับแล้วก็รับแล้วแล้วอะไรคือจุดคลิกที่ทําให้เรากลับมาเป็นเราอย่างทุกวันเนี้ยจุดคลิกเหรอคะครับ ก็นั่นแหละค่ะจากคนรอบตัวจริงๆก็เมื่อกี้นี่ไงที่เขาเล่าไม่ได้ยินว่าจะมีปัจจัยอื่นๆไม่มีแบบพูดอยู่ดีผู้ชายโผล่มาบอกฉันรักเธอนะมันไม่ใช่อะมันนิยายโอเ่เขาไม่มีเศร้าจากไปทำไมคลิปนี้มันดาวมาวะไอ้คลิปที่แล้วดูแบบชิลนะโอ้โหคลิปที่แล้วก็กูก็พยายามดึงออกให้มันตลกแม่งไม่ตลกเลยเอาหรอคืออยากจะบอกทุกคนว่า ไม่มีคอนเทนต์ไหนไม่สามารถแคปได้อัดหน้าจอได้ไม่มีเป็น <laughs> ไปไม่ได้ริฟแวร์ไมปกป้องคุณเลยไม่มีไม่มีคำว,ว่าปกป้องต่อให้เป็นแบบเน็ตฟิกคุณก็โดนดูดไปได้ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนคนมันจะดูดมันเอาแล้วมันก็เอาไปปล่อยที่อื่นใช่แล้วมันก็ไปเอาไปปล่อยที่อื่น <im> รล้นตอนนี้เนี่ยทาอะไรอยู่บ้างนะเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์เป็นพิธีกร <im> พิธีกร <im> เป็นอ่าในหน้าขายเรือขายขายทิปเรือขายทิปเรืออ่าขายขายเบอร์สวยด้วยเบอร์มงคลบรมงคลมีไรอีกไม่ได้อี่ ลืมละจริงจริงมันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยติฟังก์ชันเกินอันนี้คือคนรู้จักเยอะก็เลยพยายามให้เราไปทํานู่นทํานี่เรื่อยๆจริงๆไม่ใช่อ้าวไอทิพายยังไงวะคนรู้จักเยอะก็ให้ไปทําด้วยหนึ่งแต่ว่าไออย่างไอขับเรือที่เราได้ไปทำเพราะอะไรรู้ป่าเล่าอะอะขับเรือแล้มีปมไว้ขับรถไม่เป็นนะทุกวันนี้ก็ขับรถไม่เป็นแต่ขับเป็นแม่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นม้า ขี่ม้าขับเรือขี่เจสกีแบบยืนก็ขี่เป็นเออเจสกีแบบยืนนะไม่ใช่แบบนั่งมาอออยากจะบอกให้หนูรู้นะว่าความจริงขับรถมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วมึงไปขนาดนั้นแล้วไอ้เหี้ยมึงมึงเลอะเทอะแลไอ้เดี๋ยวมงคัดมันเดี๋ยวมันลืมอ่ะี้พอแบบว่าไปเรียนไปเรียนขับเรือพอเรียนขับเรือปุ๊บแม่งอยากได้ตังค์เว้ยมันตกเว้ยก็บอกว่าขายทิปเรือเหอออะไรเงี้ยขายไหมเนี่ย ขายดีเขาก็จะไม่อยากให้เรามายุ่งใช่ปะอยากได้ตังค์คือพูดตรงไอ้เอะเปคนเอาตัวเองมอยู่ในโอกาสไม่เคยมีโอกาสวิ่งมาหากูหรอกเข้าใจปะคือเออแล้วพี่อยากได้ตังค์อ่ะขายทิพดีอยากได้ตังค์อ่ะไม่ต้องหรอกมั้งนูนนี่นานเข้าใจฟีลปะพวกเล่นเรือมันมีตังค์กันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ีเรียดว่าต้องขายทิปเออเจ้าเงินนะเมงุ่มงิมเน่ยเราคิดในใจเอออยากได้ตังค์ว่ะมันก็ตก โพสขายทิปแม่งเลยมีคนซื้อมีคนซื้อเดี๋ยวนะไอขายเบอร์มงคลนี่มีคนซื้อมีดิขายเบอร์มงคลนะคะขายดีเพราะว่าอะไรว่าเราดูเบอร์เป็นด้วยไปเรื่อยเอีนิหนึ่งยังเป็นสินแสบ้านละไม่ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นทำมาเยอะขนาดนี้คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเทรดหุ้นดีคะเทรดหุ้นอย่างเดียวเลยเฮ้ยจริงๆไม่ชอบเทรดนะ ชอบถือหุ้นระยะยาวออแต่ว่าเทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นชื่อตั้งตอนที่เรากําลังบ้ากําลังคลั่งเทุกวันเทตจนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหคุกคักมากอะชีวิตอะไม่มีใครรู้เลยกูฝังชีวิตมึงอะชีวิตมันเหมือนรถโรลร์คอสเตอร์นะ มันก็ลดก็ลดแบบชีวิตชีวิตไอ้นุ๊กไงกูยังรู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะไอ้นี่นี่คือแบบพี่ซื้อหุ้นมันว่างซื้อหุ้นมันว่างมันว่างถ้าสมมติว่าอ่าโอเคหุ้นตัวนี้เราศึกษาและเรามั่นใจในธุรกิจนี้แล้วเราเอาไปลงทุนเราวางเงินยาวๆเราอยู่กับมันเราชอบแบบนั้นแล้วทําไงอะระหว่างนั้นอะงบแม่งยังไม่ออกอะงบยังไม่ออกไตรมาสถัดไปนู่นนี่นั่นระหว่างที่ว่างแล้วเราอะวางการ เทรดไปแล้วว่างปุ๊บหาอะไรทํามันก็เลยกลายเป็นคนที่แอทิวิตี้แบบวุ่นวายใช่เก็ตเดอะพอยแล้วว่างไงคะถามนิดนึงไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะขอมดปมนิดนึงว่าเหงาไหมเออพอว่างมันมันเหงาไหมมันเหงาปุ๊บมันหงอยหงอยมันรู้สึกแบบเออคือคือชีวิตมันเลี้ยงตัวเองได้คือมันก็ เขาเรียกว่ามัสโลนีดเนาะพอมันเริ่มแบบเลี้ยงตัวเองได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นไปถึงครอบครัว<อ>ดูแล cover ได้อย่างี้อะไรประมาณนี้มันถึงจุดที่เฮ้ยหรือเราต้องมีคู่ไหมหรือเหงาอะไรอย่างนี้ไหมไม,ไม่ไม่ได้คิด,คดแต่แค่แบบเออมีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่มีดีกว่า คิดอย่างนั้นไปเลยโอเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยเวลาเทรดหุ้นอ่ะถึงลุกภายนอกเราจะเฟรนลี่นะแต่ช่วงที่ไอทำงานนะคะไอจะไม่คุยกับใครจริงๆไอจะไม่คุยกับใครจริงๆไอจะหมกมุ่นอยู่กับข้อมูลถ้าทุกคนที่แบบว่าติดตามในเพจหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีเห็นบ้างก่อนที่ไอจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งอ่ะมีทั้งเขียนในกระดาษมีทั้งทําข้อมูลใส่มือถือมีทั้งไปแคปหน้าจอจากที่ผู้บริหารมาพูดอ่ะแคปแล้วก็มาร์คไว้เออแล้วก็ทําอย่างนั้นชอบพูด ตัวไหนตามหุ้นตัวนั้นทุกปีหนึ่งปีมีสี่ไตรมาสงบออกสี่ครั้งใช่ปะคะตามทุกครั้งซีเรียสคือเป็นคนที่แบบว่าต้องทําอะไรแล้วต้องซีเรียสต้องทําให้ได้จริงๆอืมต่อให้เราจะผิดทางอ่ะแต่เราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะมันก็ยังดีกว่ามันเลยกลายเป็นว่าในช่วงที่ว่างเนี่ยไอ้ก็จะออกไปหาแอคทิวิตี้ทำด้วยตัวเองไปกับเพื่อนไปขี่ม้าไปเที่ยวไอยูดีวันเนี้ยว่างอ่ะมีตังค์อ่ะบินเลย อ่าไม่มีอยู่เฉยคุณตก ไม่มีอยู่เฉยๆนั่งกินขนมปังไฮนั่งกินมาม่าแห้งอเลยถามนิดนึงมีมีอารมณ์แบบอารมณ์ประมาณวันเดททิปไหมแบบวันนี้แบบอยากไปกินโจ๊กที่ฮ่องกงกูบินไปฮ่องกงอะไรประมาณนี้มีวันเดททิปอ๋อแต่ถ้าวันเดททิปแบบประเทศไทยอะมีคือไอ้อะด้วยความที่ไอ้ไม่มีแฟนขับรถก็ไม่เป็นออกต่างประเทศมันยากพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งไม่แข็งแรงทำไมมันแย่แต่วะชีวิตเฮ้ยมันตัวมันดีไม่ดีเอาอย่างไงเออมันไม่มีคู่ ไม่มีคนไปด้วยมันก็ออกนอกประเทศยากแต่เคยมีแบบว่ายู่ดีอ่ะวันนี้อยากไปกินข้าวต้มแห้งภูเก็ตเออไปเลยก็บินไปภูเก็ตแล้วเราก็กลับวันเดียวกันใช่แล้วก็มีคนถามว่ามึงทาอะไรโอเคอ่ะไม่ต้องตอบเลยไหนเอาแค่นี้ก็เออก็้อันนี้ก็ถือว่าเพราะว่าในสมัยเด็กๆเนาะเด็กๆจะมีคนพูดเรื่องนี้อยู่เนาะเป็นไม่เป็นแล้วบอกว่าเคยอย่างนี้ไหมนะเอาแบบแผนที่ประเทศไทยอะวางแล้วก็แบบว่าโยนอ่ะปลาเป้าอ่ะ ไปไหนดีอย่างเงี้ยไปเลยเฮ้ยนี่กูกำลังทำให้เด็กมันคิดว่า ชีวิตไม่งาง่ายอชีวิตมันดูง่ายแต่ความเป็นจริงคือคุณต้องผ่านการแบบว่าทํางานเก็บเงินความเครียดทุนขาดทุนคุณต้องผ่านความเครียดแล้วคิดดูนะว่าเอาตัวเองมาเป็นแบบมาลงเขาเรียกอะไรมาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเออเอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่แบบสอนคนอื่นเนี่ยมันเครียดนะมันมีทั้งคนที่ถ่มถุยเรานะคะคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเราแม้กระทั่งแม่เนี่ยก็ไปพูดกับทุกคนเลยนะว่าไม่อยากให้ไอ้ลงทุนหุ้นเส้นทาง การเป็นนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์ด้ความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยทุกคนจะคิดว่าเราจิตใจไม่เข้มแข็งใช่ค่ะไม่มั่นคงพอที่จะอยู่ในตลาดนี้ครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนมันเป็นพับหลักระหว่างทางมันเป็นเส้นทางสายเปี่ยกซึ่งคำนี้ก็ไปยืมคนอื่นมามันเท่ดีการลงทุนมันพี่ยืมพี่มีก็คือแบบว่ามันเป็นเส้นทางสายเปี่ยวจริงๆเพราะว่าไออ่ะทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองเรียนเรียนคนเดียวนะคะจังหวะที่ ไอ้กาลังฟังข้อมูลหุ้นเงี้ยการลงทุนจากอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยตอนนั้นมีแฟนแฟนเดินมาว้ายว้ายว้ายอยากเก่งอยากเป็นอาจารย์เป็นพี่เลิกว่ะอืเป็นเป็นพี่พี่จทำงี้ทับตับหนึ่งนะเราก็บอกว่าแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ทําอะไรเราแค่ยืนลุกขึ้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเธอคอยดูเถอะเราจะเป็นอาจารย์ให้ได้เลยนี่เออก็ทำได้จริงๆโอเคใช่ สวยมาป่ะคนที่แบบว่ากล้าลุกขึ้นมายืนแล้วบอกว่าสักวันหนึ่งเธอฉันจะเป็นจากระแทกหน้าแก่เธอก็เป็นได้นะเธอก็เป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนละประเด็นเอาเนลไม่ใช่เหรอแต่เธอไม่ทำแต่ันทำดีดีเป็นเป็นตัวอย่างให้ดีเอาอย่างี้ถอยหลังกันไปดีกว่าเกิดที่ไหนสระบุรีโตที่ไหนโตเนี่ยพูดไงดีโตที่ปรจจินกับกรุงเทพแล้วกันอ่าโตที่ประจินกับจุงเทพเรียนหนังสือมัธยมเรียนที่ไหน เอาละนครนายกแล้วก็นายกอ๋อหลายีนงงเลยคนหลายที่เดี๋ยวเกิดสระบุรีโตปัจนีนกรุเทพอันนี้เขาสายเดินทางเขารู้ทันทีไปอะไรนะมัธยมมัธยมที่ไหนนะนครนายกครนายกแล้วพักที่ไหนว่านครนายกเนี่ยพักที่สระบุรีมันเป็นยังไงวะสระบุรีเอางี้เป็นสระบุรีนครนายกคือคืออย่างนี้นครนายกกับปัจจีน่ะยังใกล้กันอยู่แต่สระบุรีเนี่ย อีนิดจะโคราชอะไรนะดังนั้นเนี่ยคือสระบุรีลงมานครนายกมาเลี้ยงสือใช่แล้วนอนที่ไหนอะถ้าวันที่เลี้ยงสื่อนอนบ้านนอนบ้านคือสระบุรีสระบุรีเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเข้าใจถูกไหมเข้าใจไปกับสระบุรีนครนายกเหรอถูกอันนี้เรื่องจริงเหรอใช่แล้วพี่คิดดูนะว่าไปกับสระบุรีนครนายกใช่ป่ะกี่ชั่วโมงวะแม่งต้องไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพนะกี่ชั่วโมงวะวิ้ยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงจากสระบุรีไปกรุงเทพหรือสระบุรีไปนครนายกจากสระบุรรรรรีีไไไปปนนนนนนนคคาาาาายกกอออ่่่่่่่ะะะะเพววววหงง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 ทมมมัััต้้แแสืถูลโ ตื่นตีสี่ต้องนอนกี่โมงนอนเร็วนอนทุ่มหนึ่งสมัยม<อ>ัธยมนอนทุ่มหนึ่ง<อ>เป็นเด็กเป็นเด็กเนื้อใจเสียเลยนึกว่านอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่เรื่องนี้นะไอพูดเลยไอบอกอเลยนะน้องๆที่มาฝังหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองถ้ามีลูกอะอเอาลูกไปเรียนใ,ใกล้บ้านเหนื่อยจะให้มาตื่นตีสี่ทำไมอะมันมันสอนอะไรเราไอเรื่องแบบนี้สอนว่าอย่าทำไม่แต่มออีกทางหนึ่งนะมันทําให้เราอึดกับอะไร ที่มันแบบเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอ่ะมีความเป็นไปได้ไหมคือคนที่แบบว่าต้องตื่นตีสี่แล้วไปสองชั่วโมงสามถึงสามชั่วโมงเพื่อที่จะไปเรียนอ่ะแล้วไปกลับด้วยนะใช่ไหมกลับคิดว่าบทประสบการณ์เนี้ยมันทําให้ไอรู้สึกว่าอะไรที่ทนได้ทนอะไรทนไม่ได้ไม่ทนกว่าทนทำทำไมไม่ไม่แต่มันเลยจะโผ่โว้โหกี่ปีแล้วมันเป็นปูมไงให้เธอกลายเป็นคนแบบนี้ไง ใช่มันก็เลยกลายเป็นคนสุดโต่งไงซึ่งจริงก็ไม่ดีนะซึ่งจริงไม่ดีนะอันนี้พุ่งตรงว่าไม่ดีเพราะว่ามันเป็นคนไม่มีตรงกลางพอไม่มีตรงกลางพุกเคาเนี่ยมันเครียดตอนนี้กาลังพยายามทำตัวน่ารักอยู่เออแต่แต่แต่มึงก็ทําไม่ได้หรอกใช่ค่ะคงเล่กไอ้ว่าก็คือไปกลับไปกลับอยู่6ปีถูกไหมตอนนั้นเราเรียนวิคณิตด้วยถูกไหมวิคณิตค่ะอ่าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย เราไปเข้าคณะวิทยาศาสตร์เก่งมากชมตัวเองวเก่งมากแล้วเราก็สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ที่ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือชื่อเต็มเ็มเนี่ยคือ agro industry มันจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายวิศวะอ่ะคือแบบก็จะเป็นแบบว่าเอาผลิตภัณฑ์เกษตรมาแปรรูปก็เลยใช้คําว่า agro industry อ๋อแต่เมื่อกี้เราบอกวิยาเขตปาจีนปาจีนเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยพระนครเหนือเขาจะเอาคณะที่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคณะไม่ได้อยู่รวม ไม่ใช่ว่าวิทย้เขตกรุงเทพเนี่ยมีทุกคณะนะใช่เขาแยกเขาแยกพอไปปรจีนปุ๊บก็กลายเป็นสาววิศวะวิทยศาศาสตร์ เรียกว่าวิทยาศาสตร์ดิเออวิทยาศาสตร์วิทยาอ๋อก็ก็ไม่ได้ใช้ชื่อคณะว่าวิทยาใช้อุตสาหกรรมเกษตรมั้งเออแล้วนอนไหนตอนนั้นนอนไหนนอนเหรอคะอนหอจริงชอบกลับบ้านพี่อ๋อกลับบ้านแต่ป่ะมีหอนะไออ่ะหาเงินเรียนเองใช่ป่ะหออ่ะทำไมหาเงินเรียนเองอ๋อที่บ้านอ่ะมันมีภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งพี่แล้วทีเนี้ยก็ล้มพอหลังจากนั้นอ่ะก็ทุรักทุเลทีเนี้ยมันฟื้นแหละครอบครัวเราก็ฟื้นแต่เรารู้แล้วว่า ตอนที่เขาไม่มีอะมันหนักขนาดไหนเราเห็นคุณค่าของเงินมากมมเป็นคนเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็รู้ว่าพ่อเบอร์ขนาดที่แบบขับรถเลยไฟแดงเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากรบกวนครอบครัวหาเงินเองดีกว่าในเมื่อฉันก็มีศักยภาพอะแล้วหาไงวะขายเครื่องสําอางออนไลน์ด้วย อ๋อตอนปีอะไรตอนปีอะไรสองพันห้าร้ออะไรจําไม่ได้พี่อย่าไปพูดถึงแต่หนูจาไม่ได้จริงแก่มากเลยหนูลืมไปเลยอ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเริ่มขายเครื่องสําอางในฮิห้า คุ้นๆว่ะฮีฮาไฮไฟเรียกฮีฮาผมก็งงเอ๊ะฮีาอะไรวะไฮไฟเฮียกูนึกว่าอ๋อเคิมเคิร์ฟฮีฮา้เลยอูเคิร์ฟอยู่อะไรต่อก็ขายแล้วทีเนี้ยเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมคนถึงเรียกไอ้ว่าไอแลนด์เออเพราะมันมีทุกอย่างอ๋อมีอยากได้อะไรอ่ะมาเจอกันที่หอได้เลยเพราะว่าหอเนี่ยไม่ได้เอาไว้อยู่นะพี่เอาไว้พักแบบอาบน้ำไปสอบไปเรียนลิปติกลิปติก แป้งครีมมีหมดพะคงสะครับเซ็กทอยวิทย์เอไม่มีกะเคิมไงพี่กฎหมายพี่กฎหมายไกดเคิมไกดเคิมตอบไงมีเอ้ยไม่ใช่อะไรนี่จะมีทุกอย่างใช่อย่าไปบอกเขาดีเราเอ้ไม่ได้แก้ตัวไม่ได้แก้ด้วนี้ไม่มีอะก็ทำอันนี้มาแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับที่เราเล่าไปก่อนอันนี้ใช่ก็เลยหาเงินอย่างนั้นแหละอ๋อแต่ว่าจริงๆหาเงินเป็นตั้งแต่มัธยมแหละเพราะว่าเรียนปาจีนใช่ไหมครับ ขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตแม่งเยอะนะพี่เล่าแม่งสิปีก็ไม่จบหรอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรามีเวลากันแค่ชั่วโมงหนึ่งจริงๆก็คือแบบว่าเริ่มขายของตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมขายเสื้อผ้ามือสองไปจับ ของมาขายอ่ะเออไปเอาเสื้อผ้ามึงสองมาขายปูขายตามตลาดนัดเลยพอขึ้นมหาลัยก็มีสกิลเห็นแล้วว่าพ่อแม่ก็แก่มากเลยอ่ะพ่อไอ้แก่มากตอนนั้นหกสิบหกแล้วอ่ะตอนไอเรียนมหาลัยอ่ะไอเรียนมหาลัยก็ยี่สิบปีหนึ่งอ่ะเออเราคิดว่าเขาหกหกพ่อมีลูกเราตอนมีลูกแก่แล้วใช่ตอนอายุเยอะแล้วแต่แม่เนี่ย ก็ไม่ได้เป็นคนที่ค้าขายเก่งแม่เป็นแม่บ้านทําอาหารทาความสะอาดาแล้วใครเป็นคนทําให้เราอยากค้าขายวะพ่อไงเ,อเรารู้สึกว่าเขาเหนื่อยจังเลยว่าเขาแก่จังเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขามาลําบากกับเราเชื่อว่าว่าหาเงินตอนมาหาลัยเนี่ย หาเงินได้เยอะอ่ะแล้วก็ประกอบกับช่วงปีหลังๆเนี่ยปี3เป็นพิธีกรและวสองปีสามก็เลยให้เงินเขาอ่ะไปเที่ยวเวียดนามนั่นคือประเทศแรกที่เขาได้ไปเที่ยวนะออกนอกประเทศโอเคครบลูปของชีวิตครบลูปแล้วเออเข้าใจแล้วทาให้เราเริ่มเห็นภาพแล้วตอนที่เจอไอ้ใหม่เนี่ยเคยบอกไอ้ว่ามึงเป็นคนที่เจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่มึงไม่ค่อยมีเขาเรียกนะไม่ค่อยมีเอหมาถึงว่าไม่ค่อยมีเอกก็คือถ้าคิดว่าดีก็ทําทําเลย ทำเลยไม่คิดเยอะไม่เอเไอคน<ม>ไอพวกไม่เอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่สองเว<ม>ตกเขวไปเลยไม่ก็ขึ้นข้างบนไปเลย<ม>ตกเหวคือมึงไม่เอไงมึงก็ทําไปเรื่อยเลย จะตกเหวก็คืออยู่ดีก็อาจจะแบบหลุดไปฟอเล็กหลุดไปอะไรคือไม่ได้บอกฟอเล็กไม่ดีนะต้องพูดก่อนอแต่หมายถึงว่าบางทีมันอาจจะไปกลุ่มที่ไม่ดีเดาหลอกคนหรือะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่สิ่งหนึ่งค่ะที่ไอ้อยึดมั่นในชีวิตไอ้มาตลอดอทําอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในศีลธรรมใช่ตีขิมตลอดเลยไม่มีไม่ใช่ตีขิมไม่เกี่ยวกับศีลธรรมอ๋อมันเป็นภาพในหัวเเรียบร้อย่ะแต่ความจริงเป็นคนไม่เรียบร้อยเลยฮาวมาก แต่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอยู่ในศีลธรรมทําอะไรต้องทําให้มันถูกต้องต่อให้มันเราก็รู้เนาะสังคมแต่ว่าเราอย่าไหลจิตเราจิตเราต้องแข็งจิตต้องแข็งให้มากนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนอย่างนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่อยู่คนเดียวได้อะเพราะมันจะมีคนมาคนที่เขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาต้องมีกลุ่มกอนแต่เพื่านอยู่คนเดียวเลยอยู่ได้สงสารพี่แต่ว่าก็ไม่มีแฟนพักทีนะไม่เป็นไรไม่ต้องมีแฟนหรอกมีแมวมีอะไรเดี๋ยวเพื่อนมึงก็เยอะเอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ไอไปปลูกต้นไม้ปลูกอยู่อ่าปลูกอยู่ขายด้วยนะคะเออว่ะขายต้นไม้ด้วยดีกว่าอะไรกันเใหญ่เอางี้ไอหลังหลังหลังจะจบเทปนี้นะไอลิสมาเลยว่าไอทำอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะจะไป่ายนะทีนี้เดี๋ยวไอจะสรุปอาชีพของไอเนาะ ไอ้นะพูดตรงๆว่าถึงแม้จะใช้คําว่าเทรดเดอร์แต่จริงๆแล้วไอ้ก็ชอบการลงทุนหุ้นระยะยาวมากกว่าแต่ด้วยความที่ชื่อนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราใช้ในช่วงที่เรากําลังฟุ้งจังหวะที่เรากําลังขั่งกับการเทรดหุนมากๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ละก็เป็นชื่อนี้ไปแหละก็ดีแล้วมันก็แคชชี่ดีอ๋อคือจะไม่จะไม่ได้รีแบร์อะไรด้วยใช่ไหมไม่รีแบร์ก็คือเอาตามนั้นเลยยืนยันว่า V I V.I. คือทีอเบอร์หนึ่งของเขาคือใช่ใช่เพราะว่ายัางไงซะนะคะการลงทุนในธุรกิจอ่ะมันก็ระยะยาวนะพราะมันก็ปลอดภัยกว่าโดายเฉพาะคนที่มาเป็นมือใหม่เนี่ยคุณมาถึงคุณโลภคุณอยากได้เงินเร็วบอกเลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณเจ๊งนะทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะคะเพราะคนรอบตัวของไอเป็นอย่างนั้นจริงๆใครที่เข้ามาเทรดเนี่ยมักจะยืนระยะได้ไม่นานใช่เพราะว่าคุณเสียบ่อยๆปุ๊บคุณไม่ได้เรียนรู้ปั๊บมันทำให้คุณท้อถ้าเกิดเราลงทุนระยะ ยาวต่อให้เราซื้อหุ้น5ตัวแล้วเราชนะแค่ตัวเดียวใจก็ฟูแล้วแต่ถ้าเกิดคุณศึกษาให้มากขึ้นนะ่ะม,มันเลี้ยงชีพได้จริงๆเพราะว่าอย่างไอ้ไอ้ก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความเป็นจริงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการขายทิปเรือหรือแม้กระทั่งต้นไม้หรือเบอร์โทรทุกอย่างไม่ใช่ปัจจัยหลักแม้กระทั่งพิธีกรไอ,อ้มไม่คนเลือกนะคะงานใช่ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะมาเลือกไอ้ได้เสมอไปไอ้จะไปเฉพาะงานที่ไอ้อยากจะไปสิ่งที่ทําให้้เป็นทุกวันนี้ได้เพราะว่าไอ้จริงจังกับการลงทุนหุ้น ใช่แล้วก็จริงจังกับการหาข้อมูลมากรากไม่เล่นแล้วก็จะพูดคำนี้ว่าไม่เล่นคือเวลาทํางานเราไม่เล่นแต่ลุกภายนอกเราอาจจะดูเฟลลี่สนุกจังเลยมีแอคทิวิตี้เยอะดูมันว่างแต่ก่อนหน้านั้นล่ะพวกคุณไม่ได้เห็นไงว่าเราซีเรียสขนาดไหนหรือในช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวมันต้องเครียดขนาดไหนเครียดขนาดที่แบบว่าฉันเป็นโสดซะยังดีกว่าเพราะว่าอะไรเราหมกมุ่นกับหุ้นลายไม่อยากไปแบ่งปันความเครียดให้ชาวบ้านใช่ค่ะไม่อยากให้เขามาเห็น ในมุมที่แบบว่าเราเครียดขนาดนั้นแต่วันนี้ไม่ได้เครียดอย่างนั้นแล้ววันนี้ไม่ได้เครียด,ด,ยดวันนี้ไม่ได้เครียดแล้วเพราะว่าอะไรเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราข้ามมันไปได้ข้ามผ่านมันไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงตัวเองอเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยอาชีพการเป็นนักลงทุนหุ้น อืมครับก็ถือเป็นการสรุปที่ดีอ่าเราไม่ต้องสรุปอะไรแล้วละไม่ต้องสรุปแล้วอันเลือดท้ายมาเนอร์โดต้องบอกสักหน่อยหนังเรื่องไหนที่เป็นหนังในดวงใจ The Bigshot ดูบ่อยมากแล้วก็อะไรนะมันนี่มอน t เตอร์อ่าเกี่ยวกับการเงินการเงินจะไม่ออกจากตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหมุ่นจังอ่ะตรงนี้ขอถามหน่อยในมุมของการดู t ด e Bigshot ออ่ะเราว่ามันให้ข้อคิดอะไรให้ข้อคิดก็คือเราอ่ะต้องมองให้ต่างแล้วมองให้แบบว่าก้าวกระโดดอ่ะ ตอนที่โควิดแล้วทำไมไอซื้ออะ hmm. ทุกคนบอกอุ้ยหุ้นมันแย่ตลาดหุ้นมันห่วยมันลงไปหลุดพันจุด หุ้นนี่นั่นมันไม่ดีมันจะล่มสลายแต่เราอะดูมาเวดะปิกชอตเวออเราต้องมองให้ต่างเราต้องเป็นคนที่มองข้ามช็อตไปว่าตลาดหุ้นอะมันอยู่มาก่อนแกอีกยังไม่ตายเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาจากที่ผ่านมามันขึ้นเราใช้ประวัติประวัติศาสตร์มาอ้างอิงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามอีกนิดแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้พอจะเป็นเหมือนกับการสรุปความรู้เกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยให้คนที่อาจ ยังไม่รู้จักวงการหุ้น<ข>ได้ <ใจ S 1> ไหมเรื่องนี้ได้เพิ่มขึ้นถ้าไปดู The Bigshot เนี่ยนะคะ The Bigshot เนี่ยคือเขาอะมองมองโอกาสข้างหน้านั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนมองเห็นเหมือนกันอันนี้พูดถึงในเนื้อเรื่องนะเขาอะมองว่าอาสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มันดีมากเลยแต่ทุกคนอย่าลืมว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงทีเนี้ยเขาก็มองกลับไปว่าแต่ด้วยตอนนั้นที่ดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําเอื้อให้คนอะสามารถที่จะกู้และก็ซื้อบ้านซื้ออสังหาได้อย่างง่ายดายดอกเบี้ยมัน ดอกเบี้ยมันต่ำวันหนึ่งถ้ามันขึ้นกลับมาพวกคุณจะกลับเข้าสู่โลกความเป็นจริงเหมือนตอนนี้ที่เรากําลังอัดอยู่เลยอเหมือนจังหวะนี้เลยใช่ก็คือมีการเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นเพื่อให้คนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ยากขึ้นทีนี้กลายเป็นว่าคนที่กู้ผ่านไปแล้วแต่ดันมีวิกฤตแล้วยิ่งดอกเบี้ยขึ้นมันทําให้เราหาเงินยากขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างบางคนนี่เสียนู่นนี่นั่นธนาคารเริ่มแย่เพราะอะไรคนไม่มีเงินจ่ายนี่อสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ย นใครจะอยากซือ้อเด e b บิกช็อตเนี่ยเขาก็เลยมองข้ามช็อตไปว่าอ,อนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นนะแล้เขาซื้อหุ้นในตอนที่จังหวะที่แบบว่าทุกคนมองว่ามันสดใสแต่เขาอะไปช็อตข้างล่างนั่นหมายความว่าเขาแทงว่าหุ้นจะลง ทุกคนน่ะคิดว่ามันจะขึ้นแต่คนคนเนี้ยเขามองว่าเดี๋ยวมันต้องลงมันมีขึ้นมันต้องมีลงแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ชนะและเขาก็ชนะด้วยการรอคอยด้วยการชนะของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามองให้ต่างแล้วมันได้เลยนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่คุณต้องยืนระยะให้ได้ด้วยใช่คุณต้องอดทนไปกับมันอดทนเพื่อที่จะรอผลลัพธ์ที่มันจะทําให้คุณแบบสามารถที่จะเป็นเศรษฐีหรือประสบความสําเร็จได้ค่ะเนี่ยก็คืออิงกับชีวิตจริงเลยอ่าก็ตรงทุกวันนี้ก็คือที่ ประสบความสำเร็จเพราะว่าอดทนอด,อดทนกับตัวเองไงแหละไอ้ก็ยังไม่ได้มองว่าไอ้ประสบความสำเร็จนะเออแต่อ,อ,อดทนไงอดทนกับตัวเองอดทนความงง,งเงใช่ความแบบเออบ้าอบนนั้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวแหละอันนี้ส่วนตัวโอเคประมาณนี้นะก็ขอบคุณน้องไอ้นะที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะอยากให้หลายๆคนนะได้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตไม่ได้มีทางเลือกแค่ทางเดียวนะครับการที่คุณอยากจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่า คุณจะต้องทําสิ่งนั้นให้จบแค่นั้นแล้วชีวิตคุณจะมอดไหมถ้าตรงนี้ไม่ชนะคุณจะพังพินาศไม่จริงนะครับบทเรียนที่ได้จากไอซเนี่ยไม่ใช่การที่คุณจะต้องกลับไปบ้านแล้วปิดตัวตัวเองแล้วก็อยู่ในนั้นเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างไม่ควรแต่สิ่งที่ไอซ์แสดงให้เราเห็นเนี่ยไอซ์พยายามจะบอกว่าอย่าทําเลยทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทําเถอะแล้วตั้งใจกับมันให้เต็มที่แต่อย่า ปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นไม่ควรเลยค่ะวรามันแย่มากนะนี่คือบทเรียนจากไอนะครับผมก็พให้เป็นแรงมดาลใจให้น้องๆแล้วก็คนที่ดูทั้งหมดนะว่าเราสามารถเรียนรู้ชีวิตคนอื่นได้ผ่านการสัทนาผ่านการดูหนังหรืออะไรก็ตามนะครับไม่อยากให้เนิร์โดเป็นแค่สถานที่แค่คนดูหนังเมาหนังอย่างเดียวแต่อยากให้เป็นที่ที่คุณเอาอะไรดีๆนะกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประมาณนี้ครับรับคุณครับโอเคอะประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณไอนะครับ ขอบคุณคอาจะขอบคุณไปเรื่อยนะฮะขอบคุณค,าาคุณคอาค่ะขอบคุณพีด่พด,ดาดาขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับทีม่มาร่วมงานวันนี้ได้ไงถ้าผิดพลาดประการใดโทษไอ้ดาคนเดียวนะครับวันนี้ลาไปก่อนโท<ถ>ษมึงด้วยครับอีสวัสดีครับ